กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Honkai Impact T นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำทีมของยาเอะนะครับแล้วก็อาวุธแล้วก็สติกมานะครับให้เพื่อนๆไปเลือกใช้เอาละกันนะครับผมก็มันบิ้วได้หลายแบบแหละแต่นี่ก็เป็น1บิ้วละกันนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ตัวละครนะฮะสำหรับยาเอะจะเป็น A หรือจะเป็น S ก็แล้วแต่นะครับแนะนำเป็นอาวุธอันนี้ฮะอาวุธสายฟ้านั่นเองนะครับสร้างความเสียหายสายฟ้าแล้วก็มีโอกาสคริติคอลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สามารถหาของอัปเกรดได้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะแล้วก็ดาบนี้นะครับเราสามารถซื้อจากร้านค้าได้ด้วยนะครับผมซึ่งราคาไม่แพงมากนะฮะแล้วก็สามารถทำกันได้หลายๆคนแนะนำว่าเราสามารถเอามาใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมส่วนหาจากไหนใช่ไหมฮะก็จะมีร้านค้ากิจกรรมใหม่ของไอจังนั่นเองนะครับอันนี้เลยฮะก็เก็บใบนี้ฮะผ่านด่านเนื้อเรื่องหลัก1ครั้งนะครับผ่านด่านเนื้อเรื่องหลัก2ครั้งได้ครับผมแล้วก็เก็บรวบรวมจนได้เหรียญไอจังจนครบเป็นแบบนี้ฮะเหรียญฝึกหัดแล้วก็ไปแลกของได้เลยตามที่เราต้องการนะครับมาถึงในส่วนต่อไปนะฮะก็จะแนะนำเป็นสติกมาที่เราได้มาอยู่แล้วในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมถามว่าเอามาทำไมใช่ไหมเอามาเพิ่มพลังป้องกันนั่นแหละเผื่อเราตายก็ยังใช้ได้หรือจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะฮะอันนี้ถ้าเราใส่2ชิ้นขึ้นไปความเสียหายระยะใกล้จะเพิ่มขึ้น 20% นะครับหากสวมใส่ในตัวละครที่เป็นประเภทชีวภาพนะครับก็อย่างประเภทสีอันนี้นะฮะสีส้มนะครับก็จะได้รับนี่ฮะจะเพิ่ม HP สูงสุดระหว่างต่อสู้ 10% นั่นเองเราสามารถอัปเกรดถึง4ดาวได้แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นนั่นเองนะฮะค่อยไปหา5ดาวใส่ทีหลังก็ได้นะฮะเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ขนาดที่ HP สูงกว่า 80% นะฮะความเร็วพื้นที่จะเพิ่มขึ้น 41% ถามว่าจำเป็นไหมไม่ค่อยจำเป็นหรอกเอามาใส่แค่ครบเซตก่อนก็พอนะครับผมเอาเป็นเซตฮะแล้วก็อันกลางนะฮะอันนี้เราสามารถหาฟาร์มได้นะครับความเสียหายจากท่าคอมโบแรงขึ้นนะครับเพราะว่าค่าคอมโบมีผลอยู่นะครับผมโอเคก็ไปใส่ได้เนาะหรือจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้ให้ครบเซตนะครับได้เหมือนกันเผื่อเราแบบว่าไม่รู้จะทำเซตไหนดีมันเปลืองของใช่ไหมแล้วก็ของเนี่ยมันดรอปได้ตามหวานด้วยนะฮะถ้าไม่อยากรอก็ใช้อันนี้ไปได้เลยนะครับผมส่วนสกิลที่ผมอัพณปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะขาดอีกเยอะเลยที่ไม่ได้อัพนะครับ1ตัวละครแล้วนะครับตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะเมเอสจักรกลนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้คู่การนี่จัดว่ายิ้มได้เลยนะครับถ้าถามว่าทำไมใช่ไหมฮะก็จะเป็นคอมโบของเขานั่นแหละหรือไม่คอมโบก็จะเพิ่มคิดข้อนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีตอนนั้นฮะสำหรับตัวยาเอเอสนะครับเราจะใส่อาวุธอะไรดีใช่ไหมแนะนำเป็นอาวุธอันนี้นะครับผมเราสามารถล็อกเป้าได้นะฮะแต่ประเด็นก็คือเราไม่มีหินอัพณปัจจุบันนะผมไม่มีผมก็เลยแนะนำเป็นอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับก็เอาไปกายร่างวิวัฒนาการได้เลยนะครับมาถึงในส่วนที่2นะครับแนะนำเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรใช่ไหมถ้าเราใส่2ชิ้นขึ้นไปนะครับความเสียหายคิดข้อนเพิ่มขึ้น 30% หากสวมใส่ในประเภทจักรกลจะเพิ่มHP สูงสุดระหว่างต่อสู้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ฮะเนโกะนะครับผมสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่ถูกแช่แข็งเพิ่มขึ้น 32% อัตติเขาจะแช่แข็งแล้วก็จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งอะไรประมาณนั้นก็เลยแนะนำเป็นเซตนี้ซึ่งหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะหรือจะไปใส่เซตก่อนหน้านี้ก็ได้ฮะ2ดาวนะครับเผื่อเพื่อนๆได้มาอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแมชชีเนาะอันนี้ก็แนะนำเป็นอาวุธอันนี้ครับผมจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นแล้วก็จะทำให้เรา QTE ติดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเผื่อไปใช้ยา AA คู่กันจริงๆคู่กัน2ตัวนี้ก็พอนะครับแต่เราจะเอาผลนอกเหนือนะฮะแล้วก็สติกมานะครับแนะนำเป็นอย่างนี้ก็ได้เผื่อเอาไปลง Abyss นะครับผมช่วยอะไรได้ใช่ไหมสร้างความเสียหายระยะไกลเพิ่มขึ้น 20% นะครับอันนี้เอามาทำไมใช่ไหมเอามาเพิ่ม HP นั่นแหละแล้วก็ลดการใช้FP ลง 15% นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เป็นพวกอันนี้ฮะทำให้ศัตรูแช่แข็งนะครับก็ได้นะครับผมหรือจะใส่อันนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมใส่อันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีผลในเรื่องการลงอบิสเพราะว่าเราเอามาแค่ QTE นะครับเราไม่ใช่เอามาเป็นตัวดาเมจหลักถามว่าเอาเป็นตัวดาเมจหลักได้ไหมอันนี้แล้วแต่นะครับพระเอกของเรานะฮะตัวหลักของเราตัวเอกของเรานะฮะก็เลยต้องเป็นยาเอะนะฮะส่วนด่านที่เราจะไปลงนะฮะณปัจจุบันก็แล้วแต่เพื่อนๆลงแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบอันไหนดีปิดรีไปแล้วนะฮะปลดล็อกชอบตกปลาเฉยนะครับเอาเป็นไปนี่ดีกว่าฮะบทนี้ฮะในเรื่องนะครับไปสุพิมเลยเนาะสุพิมได้อยู่มั้งนะฮะสุพิมไม่ได้อ๋อยังลงไม่ได้ฮะยังไม่ได้ปลดล็อกฮาร์ดงั้นไปลงฮาร์ดก่อนดีกว่าฮะ
ซื้อหยวนนะครับกดเข้าไปครับผมตัวละครที่แนะนำเลยฮะตัวยาเอทเอสนะครับอยู่อันแรกนะครับเพราะว่าเมื่อ HP ทั้งทีมสูงกว่า 80% จะเพิ่มโอกาสคริติคอล 17% นั่นเองนะครับที่เราจะเอามาก็แค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็ยาเอะนะฮะตัวเอของเรานะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นเอสแล้วนะครับแล้วก็ตัวเคียน่านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอาไปลองแบบนี้เลยมันจะดีไหมโอเคจัดไปฮะเพราะว่าด่านพวกนี้มันนานด้วยนะฮะไม่เป็นไรนะครับพร้อมลุยนะครับมาถึงเราก็เปลี่ยนตัวละครที่เราต้องการก่อนเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเอาตัวละครไปเก็บสแต็กก็ได้นะครับผมปึ๊บโอเคไปครับไปฮะแล้วแต่นะฮะจะเอาตัวนั้นมาวิ่งก็ได้ฮะหรือจะเอาตัวนี้มาตีเลยก็ได้ฮะเก็บสแต็กนะครับถ้าดาบสายฟ้าถามว่าทำไมใช่ไหมจะสร้างความเสียหายได้แรงมากๆนะครับถ้าเราอัพ4ดาวแล้วนะครับผมนี่ฮะหลบแล้วก็แช่แข็งจริงๆมันแค่ทำลายเกาะนะฮะทำลายเกาะเราก็จะสามารถใช้ QTE ของตัวนี้ได้แล้วนะครับอ้าวไปครับไปใหม่ปึ๊บอ้าวเออวิ่งแล้วไปฮะไปเก็บของดีกว่านะครับปึ๊บใช่ได้ครับผมถามว่าเคียวน่าเอามาทำไมใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมปึ๊บถ้าเราเก็บครบ12 HP นะครับเราใช้อาวุธหรือเราจะหลบก็แล้วแต่ฮะจะขิดติด QTE ของยาเอนะครับเนี่ยจะทำให้โดดลงมาจิ้มได้นะครับผมในกรณีที่เราหลบไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราสามารถใช้อาวุธได้ไม่ยากนะครับปึ๊บกินเข้าไปฮะอย่างที่เห็นเลยครับเพราะว่าเราใช้ท่าคอมโบเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ของเพื่อนๆเลยฮะปึ๊บเข้าไปฮะแข็งก็ได้นะครับตัวนี้โอเคตีไปฮะไปต่อนะครับไปไหนดีเนี่ยขึ้นไหมวนได้ไหมเรียกได้ว่างมทางกันเลยทีเดียวโอ้ยเดินกลับมาเฉยนะครับไปใหม่แล้วกันไปใหม่นะครับดูก่อนฮะมีเส้นทางไหนที่เราไปได้บ้างโอเคทางนี้คนละทิศอยู่นะฮะปึ๊บนี่ฮะเอาตัวนี้ลงมาเลยครับผมจะหลบก็ได้ฮะหรือจะยิงก็ได้สมมติว่าเราจะยิงใช่ไหมครับเราไม่หลบนะนะครับเราก็ยิงไปเลยฮะปืนอาวุธนะฮะติดเหมือนกัน QTE นะครับแล้วก็รุนแรงด้วยฮะแต่เราใช้ท่าคอมโบเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เพราะว่าถ้าเราเก็บดอกสุกุระครบปุ๊บใช่ไหมฮะเราสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็เก็บดาบนะครับผมทิปถีบเข้าไป1ทีด็อกคิกนะครับมีผลในเรื่องการลงอบิสอย่างมากนะครับชิปถีบด็อกคิกไปก่อนอุ๊ยหายตัวเหรอหายตัวสับครับผมเกาะแตกลงมาปึ๊บแช่แข็งใช้2ตัวเลยปึ๊บชิปตายซะด็อกคิกเข้าไปอีก1ทีไม่ทนโอเคเรียบร้อยเนื้อฮะกดเข้าไปฮะถึงบอสแล้วเหรอใช่ไหมโอ้ถึงบอสแล้วครับไหนบอสเอ่ยสกิลเข้าไป1ทีก่อนเลยฮะปึ๊บกดเปิดอันติครับตอนนี้มีดอกซากุระแล้วใช่ไหมฮะดอกซากุระก็ฟัน3ทีก็ได้ฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มมากนะครับที่บอกข้อมูลว่าถ้าเราฟัน3ทีแล้วเราสามารถกดเก็บดาบได้เลยนะครับถ้าติดคีก็รุนแรงฮะถ้าไม่ติดคีก็ตามที่เห็นนะครับฉะนั้นเราเอาตัวละครมาเน้นคีอยู่แล้วนะฮะปึ๊บดาบสายฟ้าช่วยได้ปึ๊บไม่ต้องคอมโบฮะโดดลงมาครับผมปึ๊บฟันต่อเนื่องฟันต่อเนื่องโอเคสำเร็จแล้วปักเข้าไป1ทีหมื่นกว่าปักเข้าไป1ทีซีมเข้าไป1ทีหลบแล้วฟันเรียบร้อยโดดถีบเข้าไปอีก1ทีสกิลยิงฮะมันไม่ติดก็ไม่เป็นไรเขาบอกปักเข้าไป1ทีลงมาแช่แข็งจิ้ม
โดดด็อกคิกเข้าไปหนึ่งทีฮะด็อกคิกหลบรอหลบรอหลบก็ได้ไม่หลบก็ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่ชอบเขาบอกลงมาฟืบ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 เป็น1 QTE นะฮะแล้วก็สกิลแท็กทีมจัดว่าเด็ดมากๆนะครับผมปลดล็อกค่าความสำเร็จ ถ้าทอมโบเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะก็เลยตามที่เห็นเลยฮะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านแนะนำให้เก็บให้ครบ3ดาวด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองนะครับในการที่เราจะไปลุยด่านอย่างนี้นะครับผมพลังงานค่อนข้างสำคัญฮะสำหรับการลงด่านพวกนี้ไปขอรับเควสหน่อยแล้วกันนะครับได้เงินอยู่นะครับอาวุธนี้ก็เด็ดนะฮะแนะนำว่าให้หาติดไว้แล้วกันนะครับผมทำค่าความสำเร็จให้ครบเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าฮะสำหรับเกม Honkai Impact เป็น1ทีมที่น่าเล่นแล้วกันนะครับเอาไว้ไปปรับใช้กันนะครับได้เหมือนกันฮะก็สำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผม